ที่ใช้กฎหมายอย่างนี้ใช้กฎหมายอย่างไม่สมภาพใช้กฎหมายในฐานะที่เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการดำเนินการต่อไปที่ประชาชนหรือกลุ่มคนต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีปัญหาไม่ชอบไม่ถูกต้องจะเอาแล้วเป็นสิ่งที่ท่านต้องรับแล้วไม่ต้องไปใครจะตั้งข้อหาตั้งไปตั้งไปไม่ต้องแตกต่างผมคิดว่านี่ก็เป็นความพยายามการที่พยายามอยากจะสืบทอดอำนาจและก็พยายามที่จะกำกับซึ่งที่เห็นต่างเป็นอุปสรรคต่อการที่จะทำหน้าที่ของตนในอนาคตไปซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่มั่นคงควรจะต้องไปตระหนักและก็ไปควบคุมต่างนี้ให้ดีครับโมเดลวันนี้นั่งดูทุกเรื่องเนี่ยยังไม่มีอะไรที่เข้าข่ายเลยการที่มีสมาชิกสักหนึ่งคนมันไปสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลทำงานมา4ปีมีปัญหาและไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องที่ไปล้มล้างก่อให้เกิดความวุ่นวายสร้างปัญหาและก็จะยุบพรรคเพื่อไทยได้ผมไม่น่าไม่คิดว่ารัฐบาลจะกล้าทำสิ่งนี้เพราะว่าทั้งหมดอยู่ในสายตาพี่ดองประกอบผมไม่สามารถยืนยันว่าตลอดที่ผ่านมาก็ประชาชนจะตัดสินครับถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมด4ปีดีหรือไม่ดีก็ลงมาสู่กระบวนการเลือกตั้งให้ประชาชนตัดสินนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับไปแล้วไปแล้วI'm sorry.
สื่อมวลชนเข้าไปข้างในนะครับครับตอนนี้พลตำรวจเองเปิดไมค์ไว้เปิดไมค์ไว้เปิดไมค์ไว้เดินทางมาตักสีมาประตูดีครับขยับครับ
ก่อนเดี๋ยวภาษาพวกกับชายด้วยไม่ได้ขออนุญาตพวกเอาเนื้อแท้กันเลยครับเนื้อแท้ของงานนะครับคือประเด็นสำคัญมันคือเรามาทำอะไรกันจะได้ที่ยืนกันจะแพ้ผู้ชนะเข้าไปให้นะครับท่านพี่ครับ
กับผมจะลบครับเอกสารที่นี่เป็นผู้ใหญ่นะพี่เนี่ยพี่ขอโทษนิดเดียวเลยพี่ไม่พี่ยังไม่สรุปเอกสารสำคัญที่เราต้องมาใช้การไม่ไหวแล้วคนนี้ของเราไม่ครับเชิญเลยครับพี่ครับเชิญเลยครับมีผู้ใหญ่ตั้ง8ท่านนะพี่ทำไมถึงต้องมาผัดโต๊ะตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจใจเย็นใจเย็นใครโดนแล้วใครโดนใจเย็นใจเย็นใจเย็นที่ด็อกเตอร์ที่เขาบอกว่าต้องมาผัดโต๊ะมาตรงนี้หมายความว่าแยกใจเย็นใจเย็นใจเย็นตอนนี้ก็ออกมาไม่ได้อยู่แล้วไม่เป็นไรครับเราอย่ามาเปิดประเด็นอย่างอื่นเลยผมไม่ต้องมาเปิดประเด็นอย่างอื่นก็ลองดูที่ท่านผู้บังคับการครับขอเจ้าหน้าที่ที่ถือเอกสารผู้ใหญ่เนี่ยครับในผู้หญิงกันเนี่ยขออนุญาตแล้วก็เนี่ยสองท่านค่ะของท่านกิติรัตน์ด้วยอะค่ะท่านหัวหน้าท่านผู้ทำแล้วก็ท่านกิติรัตน์จะเอาเอกสารเข้าไปให้อะค่ะท่านผู้การที่ลงครับขออนุญาตท่านครับนี่แหละได้ยังเพิ่งพูดถึงข่าวมาดูชื่อที่ผมเลยเขาได้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 แต่ว่าเราเรียนที่ว่าเราไขสารเป็นเนี่ยเขาก็มีวิธีการจัดการเราแค่เสนอแนะได้ว่าเราก็ไปอยู่ตรงนี้ก็ไม่เบียดแล้วก็ไปเรียนไม่ทราบว่าเราการเสนอเองเอาไหมทิ้งนะเลิกกันนะนักข่าวเข้าได้นักข่าวเข้าได้นักข่าวเข้าได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องปฏิรูปตำรวจคือปฏิรูปตำรวจถูกต้องไงแป๊บๆครับไม่ทันเลยครับ
นักข่าวผมอยู่พื้นที่นะแต่ว่าอยู่ติดกันแล้วผมอยู่สายใหมเดี๋ยวมาต่อนี่แหละผมพูดยังแล้ววางต่อ
ไปแล้วคุณไม่รับเราไปคุณให้เลือกประดับอมดูกำเนินการที่ผมจัดให้ทีมงานยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวกำลังเอากำลังออกไปกำลังไปที่ที่มาประมาณ5นายกำลังนะ5นายแป๊บนึงอีกอย่างแป๊บนึงห้านายต้องมีดีไหมก็จะมีอยู่ว่าขับเดินจนนายเริ่มมาเข้ามาแล้วก็ไปก็มีหน้าถ่ายไว้หน่อยอยู่พี่อยู่นี่ผมสีเวลาแล้วประชาธิปไตยหน่อยนะเปลี่ยนไมค์ค่ะ บังพี่น้องไม่ได้แล้ว
ที่แบบที่วัดเข้าไปแล้วเนาะช่วยแบบนี้นะขอเข้าไปเอาน้ำมาเสิร์ฟแขกนะคะขอโทษค่ะเดี๋ยวขอทางหน่อยนะคะมีน้ำร้อนครับอยู่ในสายครับ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 คร
หลังแอร์บ้างไหมเนี่ยไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกนะคุณไม่รู้จักไปซื้อหินนะคะมีขวดอะไรเยอะเลยแต่เดี๋ยวมันไม่ได้ใช้เยอะโอ้ยกระจกเอ้ยก็อยู่นี่ถ้าจะไม่เปิดก็ไม่ต้องเปิดเลยฮิ้วอย่ามาชมผู้หญิงตั้งแต่มาปะเที่ยวดีห้องใหญ่ผมต้องแต่งต่อโคมในวันนี้ผมต้องแต่งต่อโคมในวันนี้ผมตอบดีกว่าคือว่าเราลองนั่งดีกว่าอะไรบ้างพวกไม่ได้ยินเสียงเสียงอะไรแบบนั้น
มันก็ชื่อแบบนี้ด้วยนะ
ชนก็เลยไม่ต้องมาทำพิธีที่นี่ก็แล้วแต่ก็จะจำจะแต่งพิธีของคือแต่งพิธียังไม่รู้ตูมได้ยังมันแล้วก็จบเลยจบเลยไปต้นยังไม่เป็นไม่ใช่เพียงตอนแรกนี่แบบว่าอย่างให้คนท้องไป
นี่ยไปแล้วเหรอยังให้ไปสอบเราไม่ได้นั่งขับรถไปไหนกันหรอเราไม่ได้นั่งขับรถไปไหนกันหรอเต้หายไปไหนเต้หายไปไหนเต้หายไปไหนเรา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 ไปเพื่อนทั้งครอบครัวนะครับสวัสดีครับมีกับพี่ทนายวัฒนาวัฒนาคุณนฤินทร์พงษ์ไหมแล้วคนมีวัฒนาบอกอยู่ท่านไหนห้องสี่ครับช่วยตามคุณวัฒนามาทางนี้ต่อนะครับนี่จะห้องสี่ห้องสี่น่าจะรอครับพอเข้าห้องน้ำห้องห้องหลังห้องน้ำเลยค่ะท่านอ๋อค่ะใส่ห้อง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 ไปแล้วค่ะคุณวัฒนาเดินไปก่อนเลยค่ะคุณวัฒนาไปสอบมาครับใช่ค่ะไม่วัฒนาทนายอ๋อที่ชื่อนลินบุกใช่ไหมใช่ว่าทนายนลินทร์ไม่ทนายนลินทร์มาวันนี้เดี๋ยวทนายนลินทร์เดี๋ยวทนายนลินทร์ท่านนลินทร์ครับท่านจะพนาเชิญใช่ครับที่ทำได้เราท่านผู้ดองไหนครับท่านผู้ดองไหนครับพอของคนไหนบ้านมาเลยไม่ชอบเลยเดี๋ยวแก้วไม่ใช่ได้ยินดีนะครับข้อแรกนี่นะครับแต่ยินดีนะครับคุยกันต้องติดก่อนแก่ก่อนรอที่ดูห่างต้องเป็นแบบนั้นผมมาลงมือครับแค่เดี๋ยวพี่ครับอย่างน้อย
เราไปเอาที่นอนเลยบางเห็นปอวะปอเข้ามาวันนี้มันเยอะวันนี้ไม่ค่อยมีงานวันนี้ค่ะเราได้แจ้งกับทางแนะนำไปเป็นต้นมาทางการเรื่องเมื่อคุยเมื่อกี้เราก็แจ้งว่านะก็ขอบคุณแล้วที่เข้ามาตามหมายเรียกออกมาก่อนหมายเรียกเรากระบวนการที่ทำก็เดินตามวิทยาการเราแจ้งเขาก็ทราบอยู่แล้วเพราะว่าปรากฏในหมายเรียกอยู่แล้วท่านในกองทุนยันไหมที่นับว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายไม่มีตรงไปตรงมาฮะยืนยันอยู่แล้วนะตรงไปตรงมานะฮะใครลงบังคับว่าเอาสวนไม่ได้หรอครับทั้ง8คนนี่จะทำดำเนินการฝากขังต่อไหมครับหรือยังไงครับก็เขาเมื่อกี้ผมแจ้งไปแล้วนะครับว่าเขามาขอหมายเรียกพฤติการหลบหนีไม่มีนะฉะนั้นท่านผบ.ให้เป็นนิดว่าจะไปฝากขังไม่ฝากขังแต่เนื่องจากเขาให้ความร่วมมือก็พิจารณาปล่อยไปเลยปล่อยตัวไปนะท่านครับกรณีอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิทธิเขามีสิทธิคือหน้าที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้หรืออย่างไรครับเพราะว่าที่ต้องจะได้เดี๋ยวถามผมไปชี้นำมาสอบสวนนะเดี๋ยวก็คือผมเรียนอย่างนี้ฮะว่าการสอบสวนก็เป็นไปตามวิทยานะฮะนะเพราะเราสอบสวนดำเนินการไปตามกฎหมายนะตามหน้าที่ไม่มีซ้ายไม่มีขวาไม่มีนอกไม่มีในเมื่อเช้านี้คุณครูทำให้สัมภาษณ์จะบอกประสบการณ์แค่ก็แล้วแต่นะถ้าท่านจะให้เราต้องเป็นความเห็นท่านนะฮะแต่ผมเรียนว่าในส่วนว่าสวนสอบสวนตรงไปตรงมาฮะยึดกฎหมายและระเบียบเป็นหลักคือข้อหาเนี่ยค่ะคือ3คนที่นั่งแถลงสมาชิกพรรค3คนกับอีก5คนที่เป็นแกนนำคือข้อหาจะต่างกันไหมคะหรือว่าใช้ข้อหาเดียวกันไม่หมดไม่หมดถ้า3คนที่นั่งแถลงนี่ก็มี116ด้วยนะครับส่วนที่เหลือนี่ก็ประสักที่3นะแค่นั้นแหละครับไม่ได้แต่ก็พฤติการก็พฤติการเดียวกันการพิจารณาปล่อยในครั้งนี้มีเงื่อนไขอะไรไหมคะไม่มีนะก็เขาให้ความสะดวกนะฮะถ้าเขาปล่อยไม่ได้หมายความว่าให้ฝากขังแล้วยื่นประกันไม่ใช่ฮะไม่ไปฝากขังแล้วก็ไม่ต้องยื่นประกันเพราะว่าเราไม่ได้มีหมายจับเขามารับทราบข้อหาโดยที่เราเรียกมาแล้วก็มาก่อนที่เราเรียกนะครับแล้วจะมีการเรียกครั้งนี้หรือไม่ก็แล้วแต่ความจำเป็นฮะถ้าท้องสำนวนมันต้องเรียกก็เรียกครับถ้าท้องสำนวนมันเบ็ดเสร็จจบไม่เรียกก็ไม่เรียกครับคณะการนั่นจะใช้การสืบสวนจะใช้เวลานานไหมคะก็ตามวิทยาครับไม่นานนะครับสิ่งเก่าเนี่ยผมสอบสวนก็ไม่นานเลยทั้งแปดท่านเขาบอกว่าเรียกเร็วผิดปกติฮะท่านก็ผมก็เรียนไปแล้วนะเขาสอบพยานไปตั้งแปดปากแล้วกว่าที่ยอมหมายเรียกไม่ใช่อยู่ดีสอบไปปากเดียวแล้วก็ออกหมายเรียกมีการสอบพยานไปแปดปากแล้วในวันนั้นนะก่อนที่ออกหมายเรียกพยานนี่ก็คือจากนี้ในห้องแถลงข่าวเรื่องสำนวนเนี่ยท่านใหญ่ผมไปถูกก็ฟ้องเลยเพราะเมื่อกี้ในการนำข่าวอย่างไม่ทันการท่านก็บอกว่าคือในวันที่ก่อนจะแถลงข่าวเนี่ยค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปชี้แจงนะคะทางพิธาก็ได้มีการสอบถามแล้วแต่ก็ไม่ได้มีการให้รายละเอียดอะไรที่ชัดเจนนี่เรื่องสำนวนสมาชิกก็เลยดำเนินการแหละมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับสำนวนนะในสำนวนเนี่ยข
ขออนุญาตนะไม่สามารถจะเปิดเผยได้นะครับตอนนี้พูดถูกกล่าวหามาครบไหมครับพระเจ้ามาไม่ครบนะขาดไปท่านนะครับก็เป็นบรรยากาศในการรวมกลุ่มกิจกรรมการเมืองต่อไปที่แกนนำเพื่อไทยก่อนการเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่ากิจกรรมในวันนั้นเป็นการแถลงข่าวของสื่อมวลชนไม่ใช่การจัดกิจกรรมทางการเมืองในฐานะที่ท่านดูแลควบคุมมันมีอะไรแตกต่างว่าในการแถลงข่าวเป็นผู้จัดการแถลงข่าวคือแถลงข้อเท็จจริงนะถ้ามีความเห็นด้วยมันก็ไม่ใช่แถลงข่าวแล้ววันนั้นเป็นข้อเท็จจริงไหมครับผมว่าก็ต้องถามสื่อนะสื่อก็ต้องรู้ดีนะรู้ดีกว่าผมนะคำว่าแถลงข่าวรายงานเหตุเนี่ยวันนี้รถชนกันตรงนั้นตรงนี้ยันโน้นนะมันอาจจะเป็นที่ว่ามีการนำเรื่องของผลงานของตอนนั้นผมไม่ทราบแค่อย่าให้ผมไปพูดไงฮะอย่าให้ผมไปชี้นำว่าเอาสวนนะฮะนะก็ทุกคนเป็นสื่อในที่นี้ก็รู้ดีอยู่เพราะว่าแถลงข่าวรายงานข่าวหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์นะฮะผมว่าทุกท่านก็จบเป็นยาวแล้วทั้งนั้นขอบเขตของการแถลงข่าวหลังจากนี้ต่อไปของภาคการเมืองแต่ละมันไม่มีขอบเขตเลยนะครับก็มันคุณรายงานความจริงหรือว่าคุณกระทำอย่างไรคุณก็รู้ดีอยู่แล้วนะฮะแค่นั้นแหละฮะทุกคนต้องรู้อยู่แก่ใจกรรมเพื่อที่เจตนาคือท่านวันนั้นหมายถึงว่าท่านมองแล้วเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมครับไม่ใช่การแถลงข่าวสื่อก็ดูนี่มันเป็นยังไงแค่นั้นแหละไม่ต้องมาถามผมนะฮะนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าการออกหมายเรียกเนี่ยมีการสอบพยานไปก่อนออกหมายเรียกแล้วยืนยันได้แค่นี้นะไม่ใช่ว่าจะไปเกรงกลัวอำนาจหรืออิทธิพลใดไม่มีเราตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนหน้านี้มีการแถลงข่าวในลักษณะที่มีหลายต่อหลายครั้งเนี่ยฮะทำไมไม่ถูกดำเนินการไม่ผมไม่ทราบเนี่ยทำไมสื่อไม่เอามาแจ้งผมนะจะได้ดำเนินการให้สื่อมาร้องทุกข์เลยครับผมจะดำเนินการให้ฮะผมไม่ทราบผมทราบแค่ตอนที่เขามาร้องทุกข์เนี่ยนะฮะคือวันนั้นที่มีก็ไม่มีใครคือมีคนมาร้องทุกข์ใช่ไหมคะก็ทางคอตจเข้ามาร้องทุกข์เนี่ยเราเล่าวันก่อนวันที่จะมีการประกาศแถลงข่าววันที่17ไม่ใช่เขาก็ร้องวันนั้นเนี่ยที่ถูกแถลงเนี่ยคือแต่ว่าวันที่17เนี่ยค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปคืออันนั้นคือมีคนมาแจ้งใช่ไหมคะว่าเขาร้องหลังแถลงนะหลังที่ถูกแถลงเขาเห็นว่าเป็นความผิดเขาก็มาร้องนะครับนะและยืนยันแล้วตำรวจนะฮะสอบสวนไปตามกบินบ้านกบินเมืองนะครับถ้าสอบสวนไม่เป็นก็ตามกบินบ้านกบินเมืองก็ส่งลูกหน้าให้เขาฟ้องเอานะครับยืนยันว่าตรงไปตรงมาครับนะฮะไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นอย่างงูอย่างนี้ใครคุ้มครองเราครับข้าวสวนไม่ได้ครับนะฮะตามเนื้อผ้าครับกรณีหมายเรียกนี่ถูกหมายเรียกนี่กำหนดวันไหนคะท่านแล้วก็กำหนดพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้กำหนดพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ใช่ไหมฮะกำหนดพรุ่งนี้ใช่ไหมส่วนคนที่ไม่มานี่จะต้องออกมาดิครั้งนี้ไม่ออกแล้วครับก็เข้ามาแล้วนะฮะอีกคนนึงค่ะว่ามีมาแปดคนหรือว่ามีแค่เราจะพบพรุ่งนี้ฮะเป็นแอปไม่ทราบไม่ตอบทราบก็ไม่ตอบไม่มองค่ะลูกจำครับรายละเอียดคุณก็รู้ว่าเรื่องรายละเอียดอ่อนนะฮะคุณมาถามให้ตอบเดี๋ยวเขาก็ฟ้องผมนะก็ฟ้องข้าวสวนนะไม่ให้ข่าวคุณก็ว่าปิดบังไม่ให้ข่าวไม่ตรงไปตรงมานะฮะผมนี่ตรงไปตรงมาที่สุดแล้วครับนะฮะแล้วก็สอบสวนตากระบินบ้านกระบินเมืองอยู่นะฮะท่านรองคะขอถามรายละเอียดเพื่อความชัดเจนค่ะข้อกล่าวหาสรุปว่ามี2ข้อกล่าวหาคือ116มันมีกลุ่มแรกคือ116ประกอบคำสั่งที่3นะกลุ่มที่2นี่คำสั่งที่3กลุ่มที่3นี่คือแอดมินพรบ.คอมมาตรา14วงเล็บ2นะฮะโอเคนะตอนนี้ที่ยังขาดอยู่ก็คือท่านครับขอถามหน่อยครับตามพรบ.ชุมนุมสาธารณะวันนี้ที่จะไปนอนค้างที่ธรรมศาสตร์ก็ผมตำหนิว่าผู้กับคณะไปแล้วเนี่ยไปอนุมัติเขาได้ไงนะฮะแล้วให้แก้ไขไปเมื่อวานแล้วนะบอกว่าคุณชุมนุมกันเพื่อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเร็วขึ้นนะฮะมันเป็นการชุมนุมทางการเมืองมันขัดคำสั่งคสช.ที่3นะมันไม่สามารถอนุมัติได้คุณไปอนุมัติเขาได้ไงอนุมัติแล้วนะฮะอนุมัติไปแล้วก็ให้ทำยกเลิกไปแล้วครับเลิกการปฏิบัติการทานได้ไหมตามกฎหมายฮะก่อน24ชั่วโมงไหมถือว่าทานทานครับต้องมารับก็คือไปตอน4ทุ่มนะทานนะแล้วผู้ชุมนุมกลุ่มนี้ยังสามารถที่จะไปรวมตัวกันที่ก็ครับถ้าเขาจะรวมก็จะฝ่าถึงกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายครับรวมถึงกลุ่มที่ประกาศว่าจะมีการรวมกลุ่มในวันที่27นี้ด้วยใช่ไหมว่ากลุ่มคน
ผมมันไม่ทราบว่าอภิรวรรณนะอภิรวรรณมาถามมากนะหมายถึงเรื่องหลักเลยไหมคะก็คือบรรทัดฐานเนี่ยผมไปสร้างกันแล้วไงฮะนะฮะผมทุกปีผมไม่เคยไปยุ่งแต่ครั้งนี้คุณมาชุมนุมกันแล้วจะเดินเนี่ยมันใกล้เขตพระราชฐาน150 เมตรมากนะผมก็จะเป็นจะต้องลงไปดูท่านผบ.ก็กำชับให้ลงไปดูเพราะมันใกล้เขตพระราชฐาน150 เมตรมากนะเมื่อลงไปดูเองแล้วเนี่ยก็ต้องใช้อำนาจนะก้าวล่วงบชน.เขานะเอาเรื่องมาตรวจนะพอเรื่องมาตรวจเห็นว่าไม่ชอบก็สั่งให้แก้ไขนะฮะเราแก้ไขไปแล้วดำเนินการไปแล้วเรียกประชุมไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้บ่าย 2ก็คงจะไปชี้แจงถึงวิธีการปฏิบัติให้หัวหน้าชุดผู้ชุมชนทุกชุดทราบนะครับดำเนินการตามกฎหมายไหมจะจับเลยไหมคะก็กฎหมายให้ทำอะไรฮะให้จับให้จับเลยก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเรามีการจัดเตรียมกำลังมากน้อยแค่ไหนครับก็ผมเรียนแล้วนะ3-20 กองร้อยนะตามสถานการณ์นะครับทางการข่าวที่บอกว่าน่าจะมีกลุ่มแสดงกับกลุ่มแรงงานคอร์ตอนนี้ยังยืนยันอยู่ไหมคะว่ามีการขังเรื่องนี้การข่าวมีแน่ทั้งนั้นเราไม่ออกคำสั่งให้เราดมนะครับนะฮะแต่ว่าเราจะอยู่ไม่อยู่แค่นั้นนะฮะแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าไอ้กลุ่มนี้ที่หายไปนานทำไมถึงกลับมาในช่วงนี้มันตอบไม่ได้หรอกครับเขารู้แต่เมื่อวานก็เจอไม่ใช่เหรอที่ภาคหนึ่งแต่เป็นอาวุธเก่าไม่ทราบใครมาทิ้งอีกหลังจากสั่งระดมไปก็มีใช่ไหมเอมนนท์เบียร์เอ็นดีโบเบียร์แล้วลูกระเบิดก็ทิ้งอีกนะฮะแต่เดี๋ยวพอเราไปทำข่าวมากก็หาว่าไปสร้างข่าวอีกนะแต่วัตถุประสงค์ของเราก็คือตำรวจจะดูแลความสงบสูงประชาชนนะฮะสิทธิการชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบคุณมาชุมนุมกันในเมื่อกฎหมายกสช.ก็บอกว่าไม่ได้การชุมนุมไม่ได้มันก็คือก็มันก็เข้าเงื่อนไขที่ผมบอกนี่ตามกฎหมายนะจะให้ผมไปรุมมัดได้อย่างไรสรุปแล้วไม่ได้ตรงนี้เนี่ยค่ะสามารถดำเนินการได้แค่ไหนชุมนุมได้เพียงแค่ในมอธรรมศาสตร์คุณก็คุณถ้าคุณทหารถ้ารุมมัดคุณดำเนินการยังไงคุณก็ดำเนินการมานะฮะแต่ทหารคุณรุมมัดคุณหรือเปล่าล่ะทหารเขาไม่รุมมัดคุณตำรวจก็รุมมัดต่อไม่ได้นะฮะรุมมัดในสิ่งที่ผิดกฎหมายมันรุมมัดได้ไงการคาดการณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุมนี่ประมาณสักเท่าไหร่ผมก็เรียนได้ไงฮะไม่เกิน0-999ไงฮะนี่ประเมินจากทั้งประเทศมานะฮะไม่ใช่ประเมินแค่เฉพาะไม่ใช่ประเมินเล่นๆนะที่ผมพูดไม่ใช่เล่นๆนะผมประเมินข้อมูลจากทั้งประเทศมานะฮะแล้วการเปลี่ยนฝากไปที่ฮาร์ดคอร์เสื้อแดงด้วยนะฮะอย่าก่อความวุ่นวายนะฮะประเทศชาติกำลังเดินไปโดยปกติของมันอยู่แล้วนะฮะเลือกตั้งใกล้แล้วอย่าไปขอความวุ่นวายต้องประกาศพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ควบคุมที่สั่งให้ผู้ยังไงนครบาลประกาศไปแล้วนะฮะ50 เมตรรอบทำเนียบ นะฮะเดี๋ยวบ่ายที่จะไปตรวจด้วยนะครับแสดงว่าเคลื่อนมาจนถึงมัทวานสามารถดำเนินการคุณขยับก็ผิดแล้วครับนะถ้าคุณอยากจะถูกคุณสู้ให้ถูกทางคุณก็ไปฟ้องศาลให้ศาลมาศาลผมนะดังนั้นคุณก็เคลื่อนไม่ได้นะตำรวจต้องมีหน้าที่รักษากฎหมายบ้านเมืองรักษากติกาบ้านเมืองถ้าคุณทำตามกติกาบ้านเมืองปัญหามันก็ไม่เกิดเพราะกลุ่มมันมีตั้งเยอะแยะกลุ่มชาวนากลุ่มอะไรตั้งเยอะแยะมีเป็นร้อยๆประมาณกลุ่มนะคุณจะมาพิสิทธิ์เหนือกลุ่มไหนมันไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับนะฮะดังนั้นก็ต้องมีตำรวจครับการใช้กำลังยิงใช้ก็ผมเรียนยืนยันนะฮะก็ตามแผนนะฮะเตรียมกำลังไว้3-20 กองร้อยตามสถานการณ์นะครับท่านคะขออนุญาตวันนี้มีประชุมเรื่องปืนอาวุธในการจัดกรณีการควบคุมประวัติอะไรนะฮะประชุมเรื่องอาวุธเราไม่มีฮะสั่งไปแล้วสั่งแต่เมื่อเช้าก็ต้องเรียกประชุมนะฮะปืนนี่ปิดมือตั้ง10 กว่ากระบอกใช่ไหมยอดเบื้องต้นเราพบว่าเป็นอาวุธที่มีเลขทะเบียนใบป.4 ตอนนี้นะคะก็คือมันต้องมีการดำเนินคดีต่อครับถึงแค่นั้นกันนะฮะแล้วมันเกี่ยวโยงไปหมดอ่ะนะฮะปืนเป็นอาวุธที่ไม่ชอบอ่ะอันนี้แล้วกันเป็นอาวุธที่ไม่ชอบเป็นกฎหมายมีข้อหาตามกฎหมายนะฮะแค่นั้นแหละผมพูดได้แค่นั้นเองรายละเอียดอื่นก็คงพูดไม่ได้มีอะไรที่โยงจากตัวแม่บ้านไปร้อยโทรจริงๆนะผมบอกเลยผมมาเรื่องอาวุธนะไม่ได้มาเรื่อง
เงินพรนะผมมาตรวจสอบเบนเฉพาะเรื่องอาวุธว่าคุณมีกระสุนพันกว่านัดต่างขนาดกันเนี่ยคุณคนเดียวจะมีไว้เพื่ออะไรนะฮะมันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือไม่หรือมีไว้ดูเล่นนะฮะหรือคุณมีไว้ทำอะไรไว้แจกจ่ายเพื่อก่อการอะไรทางร้อยโทมีประเด็นประสานเข้าให้ข้อมูลแล้วใช่ไหมคะอันนี้เรื่องในสำนวนนะฮะแล้วยืนยันว่ามันมีบางส่วนที่มันผิดนะฮะแล้วต้องดำเนินการไปตามกฎหมายนะฮะยืนยันได้แค่นี้นะครับเอาครับขอบคุณครับครับยังไงเดี๋ยวต้องรอตรงนี้ก็เสร็จครับต้องมาสรุปรอบครับและทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับเอาเนี่ย